สวัสดีครับคุณนิวกับโดนทิ้งเรียกกูทุกคนก็น่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วนะครับแน่นอนเลยครับวันนี้เราอยู่กับรายการ Girls Panel สำหรับวันนี้นะผมเราอยู่กับวงที่แบบยังไม่ได้เดบิวต์นะแต่ว่ามาแรงแน่นอนครับขอให้มาแรงเถอะซาดูต้องกระแสดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นวงแบบ Global Group นะแบบโหวตจากทั่วโลกนะวงนี้นะแน่นอนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับวง Killer ยังไม่มีทีเซอร์อะไรมาใส่นะก็ตบมือแบบเดิมไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเรีแอคชั่นเป็น Dance Practice นะครับเพลง OOO นะเพิ่งแบบลงสดๆร้อนๆครับเนี่ยผมดูเพิ่งลงมา2ชั่วโมงที่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้คลิปนี้จะลงเมื่อไหร่นะไม่ค่อยว่างตัดเท่าไหร่ช่วงนี้ก็ไปดูกันเลยผมก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับมันด่วนจริงนะรู้สึกผมยุ่งนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะขอไปด้วยกันถ้าลบหูลบตาใครไปเลยน้องแชร์เซ็นเตอร์นะครับผมแชร์ยอนดูสีผิวน้องนะสว่างจะเท่าพื้นอยู่แล้วเดี๋ยวจะเท่ากรอบไปแล้วขอบข้างบนสีขาวข้างล่างสีขาวน้องคือแบบสว่างจริงมีนักก้าวขนโบกันไม่ถูกเลยเซลทิงอยู่ข้างหลังไม่ค่อยชินเลยเซลทิงอยู่ข้างหลังโหได้ยูจินคือแบบไม่ยูจินแซ่บนะเอาเรื่องอย่างยูจินบายฮียืนกลางครับผมโอ้พี่ยูเรียกพี่ยูได้ไหมมีน้องยุทธอยู่แล้วนะน้องยุทธกำลังจะเดย์พี่ยุทธกำลังจะเดย์ใหม่เหมือนกันจริงคือแบบคิ้วมากแบบไม่ได้รักแบบโอ้ยไดออนได้อยู่ในท่อนนี้เหมาะอยู่เหมาะมากเลยตอนแรกคิดว่าเป็นแบบพี่คารุหรือไม่ก็ไดออนแต่ว่าไดออนโอเคน้ำบุกปิกยืนอยู่ข้างๆครับเสี่ยวถิงไม่ขึ้นมาจริงหรออันดับไม่มีผลจริงวันนี้ก็ออร่าเซ็นเตอร์เหมือนกันน้องเยสซอนะครับผมสดใสโฟกัสไม่ค่อยถูกเลยมาชิโลก็ปุ๊กปิ๊กอยู่นะตัวเล็กน่ารักนะแต่ว่าไม่เท่าฮิคารุนะนั่นคือปุ๊กปิ๊กจริงโอ้โหตอนนี้ก็โอเคอยู่ฮิคารุตรงกลางปึ๊กปักอยู่เมื่อกี้เหมือนมีใครดีเลย์นิดนึงครับแวบเสือผียังไม่ได้ขึ้นเลยสดใสอยู่นะมาทีโรชุดหลังๆผมโดนพี่คารุตกพอสมควรปกปิดน่ารักมากอุ้ยอุ้ยมากนาเลยเซฟยืนกลางท็อปปิด
นี่แหละที่เขาเสี่ยวทิ้งโอ้โหคนปรับเบิ้มใจว่ะก็จบกันแล้วนะผมสำหรับเรียกชั่นคลิป Dance Practice นะครับเพลงโอโอของวงเคียบเลยวู้ก็สำหรับวงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าเริ่มแบบทยอยอัพโซเชียลเริ่มแบบวีไลฟ์บ้างอะไรอย่างนี้นะครับผม yes. ก็เปิดด้วย Dance Practice เพลง OO นะไม่มันก็ไม่เข้าปากเลยว่าคำนี้คุณภาพเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะคือแบบสมกับที่ได้ท็อป9กันแล้วนะครับผมขอพูดถึง3คนแล้วกันนะเป็นว่าที่เมน2คนนะแล้วก็อีกคนนึงที่คลืบคลานเข้ามานะก็คือคนแรกก่อนแล้วกันเป็นน้องแชฮยอนครับโอ้โหคือแบบสว่างจ้าแบบตาแทบบอดพี่ผมนี่เรียกน้องนีออนเลยไม่รู้มีใครตั้งชื่อให้น้องแบบน้องนีออนนะแล้วก็เซียวถิงนะครับโอ้โหตอนแรกแบบแอบลุ้นนิดนึงนะว่าแบบจะได้มาข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาในอันดับ9เลยนะครับแต่ว่าไม่ชินจริงๆนะเซียวถิงยุคหลังคือไม่ชินตั้งแต่ได้ที่9แล้วคือแบบคิดดูดิที่2ที่1ที่1ที่1อย่างเงี้ยต้องอยู่ข้างหน้าเซียวถิงอ่ะโอ้โหออร่าแบบระดับวิชวลวงอ่ะมันต้องแบบอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะแล้วก็แบบซีนสุดท้ายผมมาตรงกลางนะปริ่มมากคนปุ๊บปริ่มและคนสุดท้ายนะน้องฮิคารุนะครับน้องปุกปิกของผมเองผมตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะน้องปุกปิกเนี่ยก็รู้สึกแบบน่ารักขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะเป็นตอนแรกผมไม่ได้ค่อยสังเกตได้มั้งแต่ว่าพอได้ดูเรื่อยๆได้รู้จักอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นคนแบบน่ารักปุกปิกนะตามชื่อที่ผมตั้งทุกคนมีความเห็นกับคลิป Dance Practice นี้ยังไงบ้างนะครับก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะผมอันเจ้า